เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวขอเล่าก่อนคือเมื่อวานน้ำหนึ่งอะโพสในไอ้นี่ในแอมใช่ไหมว่าแบบว่าโทรศัพท์อ๋องคือมันไม่ได้แบบคือมันเล่นเน็ตอะไรไม่ได้เลยทุกคนไม่สามารถเล่นได้ทุกแอปที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมแต่ว่าก็สามารถโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็ตอนแรกพ่อบอกเอ้ยเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าเน็ตหรือเปล่าไม่พ่อนี่ใคร ใครก็ไม่รู้แต่ว่าคือมันไม่ได้ติดมันไม่ได้เขาเรียกแหละมันไม่ได้ถึงกำหนดครบรอบจ่ายนี่ของมันทุกคนมันแบบคือน้ำหนึ่งจะครบรอบจ่ายประมาณกลางเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อยู่ดีมันก็เล่นเน็ตไม่ได้ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเป็นที่อะไรเป็นที่โทรศัพท์หรือว่าเป็นที่เครือข่ายนั่นแหละแล้วก็เลยโทรไปตีเครือข่ายว่าแบบเฮ้ยคุณแบบคุณพี่คะคืออินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ค่ะรายเดือนก็จ่ายทุกเดือนนะคะทำไมเน็ตใช้ไม่ได้คะเนี่ยแต่ว่าโทรเข้าโทรออกได้คือปกติเวลาเราสมมติเราลืมจ่ายค่าเน็ตใช่ไหมมันก็จะแบบหลายเดือนอะแล้วก็จะแบบเขาก็จะแจ้งเตือนว่าเฮ้ยเนี่ยคุณค้างยอดชำระนะแล้วก็ถ้าอะไรอะถ้าไม่จ่ายภายในวันนี้ก็จะตัดเขาเรียกว่าตัดสัญญาณโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือปกติน้ำหนึ่งก็จะรอให้ถึงอย่างนั้นแหละแบบว่าแต่ว่าเดือนนี้คือจ่ายไปก่อนแล้วก็โทรได้แต่ว่าใช้เน็ตไม่ได้ก็เลยโทรไปช็อต ไม่ช็อตหรอกก็โทรไปคุยกับเขาดีๆนี่แหละเขาก็แบบช่วยใหญ่นะแบบโอ้เดี๋ยวรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายใหม่นะคะเดี๋ยวจะกระตุ้นสัญญาณโทรศัพท์ให้นะคุณพี่หนูไม่เคยเจอการกระตุ้นสัญญาณโทรศัพท์อันนี้เขาแบบเดี๋ยวกระตุ้นสัญญาณโทรศัพท์ให้นะคะเดี๋ยวเข้าไปตั้งค่านะคะรีเซ็ตเครือข่ายนะเดี๋ยวเครื่องมันจะปิดคือแบบใหญ่โตมากนี่ก็แบบมันต้องขนาดนั้นเลยหรอคุณพี่อะไรเงี้ยก็เลยรีเซ็ตแล้วก็เขาก็กระตุ้นสัญญาณโทรศัพท์ให้ก็ยังไม่หายแล้วก็ยังใช้เน็ตไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็โทรเข้าโทรออกได้ปกติแล้วคราวนี้ก็เลยจะโทรไปไม่ได้โทรไปช็อตจะโทรไปเคลียร์กับเขาอีกรอบว่าคุณพี่คะมันใช้ไม่ได้นะคะนู่นนี่นั่นแล้วพอคราวนี้ไปต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ใช่ปะมันเป็นช่วงเวลาที่ช่วงที่น้ำหนึ่งจะถึงหอใช่ไหมแล้วก็แวะร้านกาแฟแล้วก็ลองต่อสัญญาณ Wi-Fi ของที่ร้านกาแฟเอ้าเล่นไม่ได้คือแบบเอาสุดท้ายเอาไม่ได้เป็นที่เครือข่ายหรอหรือเป็นที่อะไรเล่นไม่ได้ก็แบบเอ๊ะเมื่อกี้โอ้หน้าแหกโอ้หน้าจะโทรไปขอโทษคุณพี่เขาว่ากลัวจะไม่เจอคอลเซ็นเตอร์ท่านเดิมอะไรอย่างนี้ก็เลยลองแบบว่าปิดเครื่องเปิดใหม่ไม่น้ำหนึ่งลงแล้วมึงลองทุกอย่างเลยทั้งปิดเครื่องเปิดใหม่ทั้งแบบเปิดโหมดเครื่องบินนู่นนี่นั่นคือลองหมดทุกอย่างคุณพี่ใช้ไม่ได้จนโทรไปเคลียร์กับเขาแล้วจนแบบมาต่อสัญญาณ Wi-Fi เอ้าใช้ไม่ได้เอ้าโทรศัพท์ค่อยบ่นอีกมันเป็นปัญหาที่โทรศัพท์ค่อยบ่นอีกอะไรวะแล้วแบบซื้อโทรศัพท์มาไม่ถึงเขาเรียกอะไรไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำเอ๊ะน่าจะไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำมาแบบอ๋อผิดเองเหรอก็เลยแบบว่าพ่อก็เลยบอกว่าให้ลองแบบถอดซิมเข้าใส่มาให้ถอดซิมเขาเรียกอะไรลองเปลี่ยนซิมกับเครื่อง iPad เพราะว่าเครื่อง iPad เนี่ยเป็นอีกค่ายหนึ่งส่วนโทรศัพท์เนี่ยเป็นอีกค่ายหนึ่งคนละสีกันลองสลับกันแต่พอลองสลับกันทุกคนใช้ได้เนี่ยเอาซิมเครื่องนี้ใช่ปะไปใส่เครื่องนี้เอ้าใช้เน็ตได้ปกติก็เลยลองสลับอีกรอบแล้วก็ใส่ซิมโทรศัพท์เหมือนเดิมไปแล้วก็ใช้ได้ใจหายแวบนึกว่าต้องเอาโทรศัพท์ไปเข้าศูนย์ซื้อยังไม่ถึงปีคุณพี่แต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าโทรศัพท์ตกบ่อยแต่หนูว่าเป็นที่ค่ายด้วยไม่ได้เป็นที่แค่โทรศัพท์หนูคนเดียวคุณพี่มันเป็นที่ค่ายด้วยเพราะว่าตอนที่สลับซิมกันเอาอีกค่ายหนึ่งไปใส่ก็แบบเอ้ยก็ใช้ได้แต่ว่าตอนต่อ Wi-Fi ไม่ได้ก็นี่ก็น่าจะเป็นที่โทรศัพท์ด้วยเลยก็ผิดกันคนละครึ่ง แต่ตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรไงแต่ว่าตอนนี้มันก็คือหายเป็นแล้วแหละแต่ก็แต่ว่าพ่อก็บอกว่าย้ายค่ายไหม เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบบินบ่อยไม่ว่าจะเป็นการแบบการใช้กับการไลฟ์การอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบินบ่อยแต่วันนี้ก็ไม่ได้บินใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นพักๆแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเฮ้ยทุกคนเป็นที่ค่ายเชื่อฉันใช่ค่ะ เสียงหายอะไรเสียงหายทุกคนตอนนี้2:17แล้วไปก่อนนะคะI'm done.